ธีกรจอมแฉได้เปิดเผยผ่านทางรายการที่ตนรับหน้าที่พิธีกรโดยทิ้งคำใบ้เอาไว้ว่าใครกันที่นางเอกซุปตาไม่ยอมให้เข้าร่วมงานวันเกิดเนื่องจากคนคนนั้นสิ่งติดโควิดแต่ไม่ยอมไปตรวจโดยได้เล่ารายละเอียดว่ามีคนโทรมาขอไม่ให้พูดอีกได้ไหมไม่ให้พูดความจริงได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งความจริงมันเละมากและที่เราเห็นตามสื่อมันเป็นของปลอมหมดเลยนะแค่นั้นแหละและที่เราเห็นตามสื่อเคสบางเคสเป็นของปลอมหมดเลยบางคนที่บอกว่าไม่เคยเจอการขอโทษนะคะมีคนเห็นว่าอยู่ด้วยกันและที่สำคัญไม่ใส่มาสก์ด้วยบางคนบอกไปโน่นไปนี่ไปนั่นแต่โทษนะคะทำลายหายไปตั้งหลายเหตุการณ์คุณลองสังเกตดูสิว่ามีน้องคนหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมงานวันเกิด XXX และรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเสี่ยงเป็นโควิดแต่ไม่ยอมตรวจเพราะว่ามีคนไปบอกแล้วว่าตัวเองเป็นโควิดไม่ได้แค่เตือนแต่บอกเลยว่าเธอน่ะเป็นโควิดจนมีคนคนหนึ่งที่เขาเคารพมากบอกว่าถ้ามึงไม่ตรวจกูไม่ให้เข้างานวันเกิดก็เลยเป็นที่มาต้องไปตรวจและคือติดมานานแล้วและไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่มีคนที่เราเคารพขอไม่ให้พูดคนคนนี้เสี่ยงติดมานานแล้วแต่ยังตะแล้แต่ไปโน่นไปนี่ถ้าผู้ชมรู้จะช็อก